สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดการนะครับในเรื่องของมุมมองมรดการในการมองโลกและการใช้ชีตนะครับรู้สิ่งนี้นะครับจะได้ทั้งความสําเร็จนะทางโลกและความสําเร็จทางธรรมนะครับคราวนี้มาทําความเข้าใจกันก่อนนะความสําเร็จทางโลกคืออะไรนะใช่ความร่ํารวยมหาศาลนะความมีชื่อเสียงโด่งดังนะหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะที่เรานิยามว่าเป็นความสุขนะทางทรัพย์สินเงินทองนะอะไรนะและความสําเร็จทางธรรมคืออะไรนะความสำเร็จทางธรรมก็คือความทุเลาทุกข์นะความสามารถดับทุกข์ในใจตัวเองได้นะั่นเองนะมันก็บอกรู้สิ่งนี้นะถ้ามนุษย์นะครับรู้สิ่งนี้จะได้ทั้งความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรม สำหรับความสำเร็จทางโลกเนี่ยผมตีความนะในส่วนตัวผมนะครับนะไม่เกี่ยวกับว่านะท่านจะหาทรัพย์สินเงินทองได้มากมายล้นฟ้าหรือมีชื่อเสียงโด่งดังนะแต่หมายถึงว่าท่านสามารถพึ่งพาตนเองได้นะมีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถหาทรัพย์สินเพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นะไม่มีหนี้สินนะครับก็พูดอย่างง่ายๆก็คือสามารถพึ่งพาตนเองได้นะในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สามารถมีความสุข ได้ตามอัตภาพนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเป็นปกติสุขนะไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะต่อตอนเองและสังคมนะที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเอ่อเขาเรียกว่าการจองจำต่างๆนะครับนะหรือว่าพวกการเขัดแย้งต่างๆนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีความเป็นปกติสุขความสงบสุขในชีวิตนะแล้วก็ความเป็นผู้ที่ มีสิ่งที่เรียกว่าความสุขนะได้ง่ายนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ยากนั่นเองนะส่วนความสําเร็จทางธรรมก็บอกไปแล้วก็คือนับตั้งแต่ความทุเราทุกขนะความดับทุกข์ในใจได้นะการที่ประสบความสุขนะที่เรียบง่ายนะสุขได้เสมอนะทำงานที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบนะครับก็เรียกว่ามีความสุขตามอัตภาพนะในความเป็นมนุษย์ นะที่เป็นความสุขที่ใจเป็นสำคัญนั่นเองนะวัตถุสิ่งของภายนอกก็มีไว้ประกอบนะตามอัตภาพนะก็ถ้ามีความสามารถทางโลกมากนะก็สามารถจะหาทรัพย์สินได้มากนะถ้าเกิดมีความสามารถทางโลกน้อยก็หาทรัพย์สินได้น้อยนะแต่พอเพียงนะเพราะนั้นนี่คือความหมายนะที่ผมพูดให้ฟังว่านะความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จนะทางธรรมเป็นอย่างไรนะครับมันรู้สิ่งนี้เนี่ยคือรู้อะไรนะร ก็คือว่าดับแรกก่อนนะถ้าเราเนี่ยนะคุณภาพจิตไม่ดีนะคุณภาพจิตก็คือจิตเราเนี่ยนะไม่มีศีลไม่มีความดีงามนะไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีความตั้งมั่นนะครับแล้วก็ไม่มีปัญญาความรู้รอบรู้นะความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์แล้วเนี่ยต่อให้เรานะมีอะไรเข้ามา นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีคุณภาพนะข้อมูลข่าวสารเข้ามาข่าวที่เกิดปรากฏออกมามันก็ไม่ทําให้เรานะสังเกตเห็นอะไรนะหรือว่าพัฒนาอะไรนะหรือระมัดระวังเพศภัยอันตรายอะไรนะก็เป็นคนที่ประมาทหรือมีความหลงอะไรในบางอย่างนะครับจนเราไม่สามารถที่จะเอรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง นะจากสื่อต่างๆนะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะก็จะเป็นผู้ที่หาความสำเร็จนะประโยชนนะ์จากข้อมูลข่าวสารนะที่เข้ามานะหาประโยชน์จากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองนะได้ยากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าตัวเราเองนนี่ยะครับต้องพัฒนาจิตตัวเอง นะต้องทําให้ตนเองเป็นผู้ที่มีศีลนะอะไรที่มากระทบเนี่ยนะที่ผิดศีลเนี่ยนะเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวจะไม่เข้าไปยุ่งนะแล้วก็จิตมีความสงบมีสมาธิมีความนิ่งนะเมื่อเวลารับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วฟังได้นะฟังได้จับประเด็นได้นะรู้เข้าใจได้นะครับครบถ้วนนะเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีฟังมันเหมือนกับฟังแล้วไม่ไมเข้าหู นะดูเราไม่เข้าตานะก็จะทําให้ตกหล่นข้อมูลนั่นเองนะครับพันธะจิตที่มีศีลน,นะครับนะก็ไม่ถูกนะเรียกว่าฉุดไปนะในทางเสื่อมนะถ้ามีสมาธิก็นิ่งพอที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารหลันะงจากนั้นก็มีปัญญานะปัญญาก็มีทั้งปัญญาทางโลกนะวิชาการที่เราศึกษาเราเรียนมาศาสตร์ต่างๆนะครับ่าแล้วก็ปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางธรรมก็คือปัญญาที่รู้เห็น ในปัจจุบันนั่นเองนะครับของรูปกับนามนะร่างกายกับจิตใจของเรานะว่ามันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเกิดแล้วก็ดับนะใจมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือรู้สิ่งนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ารู้นะว่าใจตัวเองเนี่ยนะได้ฝึกฝนพัฒนามานะอยู่บนวิถีทางสาศกาลนะอะริยมรรคไม่งคแ8ประการนั่นเองในใจเนี่ยมีศีล นะในใจนี้มีสมาธิในใจนี่มีปัญญาหรือไม่นะถ้าใจเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไอตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเนี่ยนะไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีประสิทธิภาพนะในการที่จะคิดพินิจพิจารณาทั้งเรื่องของหนทางโอกาสนะเรื่องของเพศภัยอันตรายทั้งหลายต่างๆนะความเสื่อมทั้งหลายที่อาจจะเกิดได้นะถ้า เราถูกกระตุ้นเรานะจากสิ่งภายนอกนะถ้าศีลเราไม่ตั้งมั่นนะเราอาจจะเสื่อมถอยนะถลายไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะหรือเป็นคนที่ผิดศีลน,นะเป็นผู้ที่หลอกลวงโกหกนะซึ่งแน่นอนมันก็ทําให้อ่ชีวิตเราเสื่อมนั่นเองนะมันก็หาความเจริญทางโลกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจิตเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนิ่งนะข้อมูลข่าวสารที่เข้ามานะเราแยกแยะไม่ได้นะว่าอะไร นะมันจะมีเพศภัยอะไรกําลังคืบคานเข้ามานะอันตรายอะไรกําลังเข้ามาเนเราแยกแยะไม่ได้นะเพราะว่าจิตเราสงบไม่พอนิ่งไม่พอนะก็ทาให้ข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาเนี่ยนะก็เหมือนกับเอ่อเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาดีไม่ดีไม่เข้าด้วยนะหรือว่าอะไรที่เข้าทางตาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปดูนะเพราะว่า สมาธิไม่ดีนะบางทีมันก็ไปมัวแต่หลงอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือมัวไปเล่นเพลินอยู่กับอะไรไม่รู้นะบางทีบางคนก็ไปยุ่งเกี่ยวอวัยมุกนะก็เป็นทางเสื่อมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่มีศีลจิตที่มีสมาธิและจิตที่มีปัญญานะถ้าเรามีสมาธิด้วยเป็นฐานนะปัญญาก็สามารถทํางานได้นะรู้เห็นสังเกตสิ่งต่างๆเอามาคบคิด เชื่อมโยงปฏิปต่ปตอจุดต่างๆที่เรามองเห็นนะในด้านต่างๆเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกพิบัติภัยทางธรรมชาตินะครับความเสื่อมนะจากศีลธรรมในจิตใจมนุษย์นะมันจะเห็นพอมันเห็นมันก็สามารถเชื่อมโยงเห็นถึงกรรมถึงวิบากกรรมของมนุษย์ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ในกันเองเนี่ยนะถ้าจิตเรามีศีลมีสมาธินะซึ่งเป็นฐานของปัญญานะครับปัญญานี้ก็จะสามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะในร่างกายจิตใจนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตานะครับเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วกฎตรลักษณ์มันก็ปล่อยวางได้ง่ายนะมันความทุกข์ก็เกิดยากนะความทุกข์ก็เกิดดับ ได้ง่ายนั่นเองนะนี่คือประโยชน์ทางธรรมนะเพราะฉะนั้นผมถอกว่ารู้สิ่งนี้นะครับจะได้ทั้งความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรมนั่นก็คือรู้ทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการนะที่เราเรียกย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะนอกจากจะรู้ต้องรู้เข้าไปที่ใจนะว่าใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญา นะรู้สิ่งเหล่านี้หละครับเราจะสามารถสร้างทั้งความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรมตามที่ผมนิยามไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไม่ใช่ร่ารวยมหาศาลแต่พึ่งพาตนเองได้มีทรัพย์สิสนนะมีความสุขนะที่จะดูแลตนเองและครอบครัวได้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายนะที่จะเข้ามานะถึงเรานั่นเองเพราะเรามีศีลมีธรรมคุ้มครองนะตามคําสอนพระพุทธเจ้านะครับ เราันเราเชื่อพระพุทธเจ้านะถ้าเราปฏิบัติตามรู้นะสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะจะทําให้เราเกิดความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้จริงนะครับนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับเพื่อได้สติปัญญากันไปนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดตามนะครับในช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่างที่บอกนะช่องผมมีเรื่องทงั้งทางโลกและทางธรรม นะเพราะว่าเราแยกโลกกับแยกธรรมไม่ได้นะโลกก็คือที่เราเป็นอยู่นะออกไปมองออกไปผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าโลกนะส่วนทางธรรมก็คือร่างกายกับจิตใจเราแน่นเองนะเราเห็นมันไหมนะว่ามันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะมันเป็นไปตามนะความไม่เที่ยงแน่นอนนั่นเองครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ